สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่เมื่อตอนเช้านี้นะคุณลุงซึ่งเป็นคนไข้นะครับได้เอามาฝากนะครับเราก็มาดูสมุนไพรตัวนี้กันถ้าคนเห็นตรงนี้ก็คงพอจะจําได้แต่นี้เรามาดูโค้ดใกล้ๆกันนะครับนะฮะเป็น5ใบอันนี้เป็นใบอะไรเอ่ยดูนะครับอาจารย์โค้ดให้ดูนะฮะอันนี้เป็นหัวเขาเลยนะครับเป็นหัวเขาแล้วต้นนะฮะมีต้นที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นใบนะฮะลำต้นขึ้นมาหัวอยู่ข้างล่างอันนี้เราเรียกบัวบกป่านะครับบัวบกป่าแต่ในหนังสือเภสัชกรรมไทยได้พูดว่ามันเป็นวงเล็บว่าบัวบกบัวสันโดษนะฮะก็ระวังเข้าใจผิดเพราะบัวสันโดษนั้นอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งบัวสันโดษนั้นเป็นกลุ่มของกล้วยไม้แต่ตัวนี้เราเรียกว่าบัวบกป่านะครับซึ่งดูใบนะครับใบก็มนกลมคล้ายๆบัวบกบ้านเรานะครับแต่จะใบหนาแข็งแล้วก็มนไม่เว้นหยักนะครับส่วนหัวอันนี้หัวเขาอยู่ใต้ดินนะครับเป็นขึ้นอยู่ตามป่านี้ทางสรรพคุณทางพื้นบ้านนะครับทางพื้นบ้านก็บอกว่าใช้เป็นยาหัวเป็นยารดเย็นใช้แก้ไข้ได้แต่ในหนังสือเราหนังสือภาษาศาสตร์กรรมเนี่ยก็บอกว่าเป็นสมุนไพรที่ลดเบื่อขมเล็กน้อยนะขมก็คงจะแก้ไข้แต่ก็มีสรรพคุณใช้บำรุงธาตุเจริญอาหารแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเป็นยาอายุวัฒนะวันนี้นะครับอาจารย์ก็เอามาฝากเรื่องบัวบกก็คงจะเรามาดูและค้นคว้ากันต่อไปส่วนตอนนี้อาจารย์ก็พยายามหาเปรียบชื่อทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียงอยู่แต่ก็ยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับก็ฝากถ้าใครมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ส่งมาให้เราก็จะได้เผยแพร่ข้อมูลกันต่อไปนะครับก็ฝากไปด้วยอันนี้เราเรียกบัวบกป่านะครับหัวก็ในทางพื้นบ้านบอกว่ารสเย็นนะครับใช้แก้ไข้หรือลดความร้อนนะแต่ทางหนังสือเภสัชกรรมไทยอ้างอิงว่าเป็นเบื่อขมเล็กน้อยใช้เป็นยายุวัฒนะเจริญอาหารบำรุงธาตุแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายครับมาเจอกันสมุนไพรในครั้งหน้าต่อไปครับในวันนี้สวัสดีครับ